กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆนะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องการแต่งกายนะช่วยเสริมเรื่องการแต่งกายหรือว่าบุคลิกภาพแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่รอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีอาการนะปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะมีอาการปวดศีรษะนะหรือว่าแม้กระทั่งบางท่านนะทำงานต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารมากเป็นพิเศษอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของโทรศัพท์มือถือเองก็ตามสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะใครนอนไม่หลับสวมใส่ไว้ทั้งคืนเนี่ยจะช่วยให้หลับสบายมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV เองก็ตามหรือแม้กระทั่งสะท้อนพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะหรือว่าพูดคุยกับสดๆก็ตามข้อมูลสำคัญคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะยิ่งระบุข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือพูดคุยกันแล้วก็มีข่าวฝากกันสำหรับหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ยยังสามารถลงทะเบียนกันได้ไหมกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะจริงๆประชาสัมพันธ์ไปไม่กี่วันถ้าพูดถึงจำนวนเนี่ยตอนนี้มากพอสมควรเลยแต่ก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้นะกับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะเราจะไปเจอกันนะก็ครั้งนี้ที่บอกว่ารับไม่จำกัดจำนวนจะเป็นผู้ที่บริจาคประจำอยู่แล้วหรือว่าอาจจะบางท่านที่ยังไม่เคยเลยแต่ว่ารอบปีนี้แข็งแรงพอนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มาเจอกันได้ครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเราจะร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินของพวกเราทุกคนนะครับก็เชิญชวนนะโดยเฉพาะหน้าใหม่ๆมีหลายท่านนะครับที่อาจจะกังวลกลัวเข็มกลัวเลือดนี่แหละนะแต่ว่าครั้งนี้อย่างที่เคยเรียนไปมีแฟนรายการที่ไม่เคยบริจาคโลหิตเลยแล้วก็อยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยบอกครั้งนี้กลัวแต่จะมานะก็เชิญชวนนะครับพวกที่บริจาคประจำอยู่แล้วแน่นอนกลุ่มนี้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะอย่างที่มุ้ยบอกรับไม่จำกัดจำนวนนะฮะ0851293697และ0831997972และสำหรับ40ท่านแรกนะครับที่ได้ลงทะเบียนก็ทางรายการก็จะมอบวัตถุมงคลนะครับเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลก็คือเป็นรูปหล่อขององค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีครับพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศนะก็ขอให้ไปเจอกันพร้อมเพรียงนะประมาณ9โมงเพราะว่าการบริจาคโลหิตมันจะมีหลายสถานีต้องใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นถ้าไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะเสร็จกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะก็ขอความกรุณาไปถึงรุ่นประมาณ9โมงวันนี้จะมาสรุปนะถึงในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่สามารถจะบริจาคได้นะใครไม่แน่ใจว่าจะบริจาคได้หรือไม่อย่างไรนะครับฟังทางนี้ได้เลยนะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องแข็งแรงพอสมควรน้ำหนักตัวเนี่ย45กิโลขึ้นไปนะครับและช่วงวัยที่สามารถบริจาคได้เนี่ยคือ17ถึง60ปีแต่ถ้าใครจะบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับต่อมาสุขภาพพรรณนามัยในวันที่จะบริจาคนั้นก็ต้องดูแลตัวเองที่ดีนะครับจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บไข้ใดป่วยหรือว่าอยู่ระหว่างการรับประทานยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยาปฏิชีวนะข้อต่อมาอันนี้สำคัญนะครับก็ผู้ที่บริจาคโลหิตนั้นก็จะต้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงทั้งพฤติกรรมทางเพศนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งเสพติดข้อต่อมาสำหรับสุภาพสตรีอันนี้นะครับถ้าใครมีรอบเดือนนะหรือว่าตั้งครรภ์
หรือว่าอยู่ระหว่างการให้นมบุตรก็คงไม่สะดวกนะครับที่จะบริจาคหรือแม้กระทั่งใครที่คลอดบุตรแล้วแท้งบุตรภายในช่วงครึ่งปีหรือ6เดือนที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เลื่อนไปก่อนนะครับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบริจาคนั้นนะครับแน่นอนนะคนเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออยู่แล้วถึงจะทำอะไรได้ดีและก็มีประสิทธิภาพอย่างน้อยนะ 6-8 ชั่วโมงก่อนวันบริจาคและ24ชั่วโมงก่อนบริจาคนั้นขอให้เลี่ยงนะครับพวกเครื่องดองของเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท24ชั่วโมงนะก่อนวันบริจาคแต่อาหารนี่อย่าได้ขาดนะครับทานให้ครบทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเช้าก่อนจะบริจาคทานมาเลยครับแต่ควรจะเป็นอาหารพวกต้มนึ่งนะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเพราะมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และใครที่สูบบุหรี่ก็ขอความกรุณาครับงด1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังการบริจาคเพราะจะทำให้ปอดเนี่ยฟอกโลหิตได้ดีอันนี้คือเป็นห่วงตัวคนบริจาคเองด้วยนะครับแล้วก็ห่วงสำหรับเลือดที่จะนำไปบริจาคให้กับผู้อื่นและที่สำคัญนะประเด็นต่อมาในเรื่องของการเตรียมนอกจากนอนนอกจากกินแล้วการดื่มก็คือควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะก่อนที่จะบริจาคโลหิตอันนี้คือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นคร่าวๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับแต่ถ้าถามถึงอานิสงส์ความจริงก็เน้นอยู่เสมอแหละก็อย่าไปคำนึงถึงมากเพียงแต่ว่าให้เรารับรู้รับทราบว่าในเรื่องของความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยโลหิตแม้เพียง1หยดก็สามารถที่จะยื้อหรือว่าต่อชีวิตให้กับคนที่ประสบเหตุหรือคนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้เลือดเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนเรารู้อยู่แล้วนะแต่ว่าในส่วนของอานิสงส์ผลบุญนั้นนะครับก็บอกว่าการบริจาคโลหิตหรือว่าการให้เลือดเนี่ยถือว่าเป็นการทำทานในขั้นอุปบารมีที่ทำได้ยากกว่าการสร้างทานบารมีแบบปกติทั่วไปเพราะการให้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นทานชั้นสูงมีผลเยอะนะครับซึ่งอานิสงส์เนี่ยก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ1เลยครับจะเสริมให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและในทางวิทยาศาสตร์คนเราเมื่อมีการให้เลือดร่างกายก็จะสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนให้มีการหมุนเวียนได้ดีขึ้นประการต่อมาในส่วนของอานิสงส์นะครับก็บอกว่าจะเป็นที่รักของทั้งมนุษย์หรือแม้กระทั่งเทวดาก็จะแซ่ซ้องไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและที่สำคัญเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงเลยนะจะทำให้เราแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและข้อต่อมานะครับประการที่3และ4เนี่ยสำคัญยิ่งเขาบอกจะทำให้คนที่บริจาคโลหิตนั้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วก็สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมฮะศึกษาและเข้าใจในเรื่องราวของการบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็คือทั้งคุณสมบัติทั้งการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงอานิสงส์ของการบริจาคโลหิตครับก็ฝากเอาไว้นะเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะเผื่อบางท่านที่เพิ่งจะเริ่มนะที่จะให้เขาบริจาคเลือดได้นั่นก็เป็นข้อมูลสำคัญนั่นเองแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศเลยว่าเวลาเราไปเจอกันกับกิจกรรมนะแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างหรือบรรยากาศตอนที่บริจาคเลือดเป็นอย่างไรนะใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาการไปกันเป็นประจำบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังกันบ้างดีกว่าค่ะครับ
ประโยชน์เนี่ยแน่นอนเลยอย่างที่อาจารย์ผมก็เคยกล่าวไว้ด้วยในรายการว่าเรื่องของสุขภาพเปรียบเสมือนเราเนี่ยเหมือนรถเราเป็นรถเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยมันจะตกตะกอนอะไรมากมายทำให้รถเนี่ยมันอาจจะทำให้รถมีปัญหาร่างกายคนเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการหมุนเวียนเลือดเนี่ยไม่มีการถ่ายเทเลือดออกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีการตกตะกอนนะฮะมันก็จะทำให้เกิดโอกาสไขมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเลือดบ่อยๆเนี่ยไขมันมันจะไม่มีหรอกเพราะว่าเนื่องจากมันมีการหมุนเวียนเลือดตลอดมันมีการสร้างเม็ดเลือดตลอดสร้างเกล็ดเลือดตลอดฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีระบบร่างกายให้มันมีการสร้างเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรตกตะกอนมันก็จะกัดจัดของเสียหรือของไม่ดีในร่างกายทิ้งไปหมดดังนั้นก็จึงแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีความกลัวเข็มหรืออะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์แน่นอนอิ่มใจนะฮะมีความสุขที่ได้ทำบุญได้ทำการกุศลให้กับประเทศชาติหรือการสาธารณกุศลพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญแล้วก็อย่างที่ผมบอกเรื่องสุขภาพได้แน่ๆผมการันตีเลยอันนี้
ี่มาจากโคราชแต่ว่ามาพักที่ชลบุรีก่อนแล้วก็ตีจากชลบุรีมานี่ค่ะมาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยเป็นครั้งที่3กับอาจารย์แต่ว่าถ้ารวมจากที่บริจาคแล้วนี่เป็นครั้งที่8ของพี่ก็ดีค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเราสบายใจแล้วก็ได้ทำบุญในจุดนี้ก็คงมาร่วมกับอาจารย์เรื่อยๆทุกครั้งที่อาจารย์มีกิจกรรมจนกว่าจะไม่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆต่างๆมาร่วมกันบริจาคบริจิตกับสภากาชาดไทยหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ตามแต่เพราะเลือดที่เราได้บริจาคมันจะทำให้ช่วยต่อชีวิตบุคคลได้อีกหลายๆคนแม้กระทั่งรายการที่มีการจัดเราก็อยากให้ทางคุณได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้จัดอย่างมีจิตกุศลในการที่จะร่วมทำบุญด้วยกันบรรยากาศที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มีนะบางท่านอาจจะเพิ่งเคยบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกในชีวิตก็จะมีความตื่นเต้นเวลาเจอกันพูดคุยกันทักทายกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ให้เราดำเนินการมาโดยตลอด3เดือนเจอกันครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขวบปีที่2และผมเองก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทำให้ต่อเนื่องทุกครั้งที่ไปก็อย่างที่บอยบอกใครที่บริจาคเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะเดินเข้ามาหามาแนะนำครั้งแรกครับอาจารย์และส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะใช้คำว่ากล้ากล้ากลัวกลัวแต่สุดท้ายนะพอหลังจากบริจาคเสร็จแล้วทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความปิติและต้องบอกว่าน่ารักมากนะหลายท่านเนี่ยเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดแล้วมาเป็นประจำแล้วขอโทษนะบางท่านก็ไม่ได้มีรถราที่จะขับมานั่งรถทัวร์บางคนต้องมาพักค้างอ้างแรมกับญาติพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะได้เดินทางมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ทันในช่วงเช้าฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับใครกลัวเข็มใครไม่กล้าบริจาคนะมาบริจาคพร้อมกันมากันเยอะๆแบบนี้อบอุ่นครับเราจะเจอกันนะวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณนุ้ย14ธันวาคม2529เวลาเกิดนะคะ 18:30 นวันอาทิตย์ติดขัดทุกอย่างเหนื่อยเหลือเกินแก้ยังไงดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29เบื้องต้นเนี่ยนะก็ของคุณปีจร นี้นะครับก็กาลีเนี่ยนะสัมพันธ์ถึงในส่วนของคู่ในส่วนของงานถ้าคุณทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของสภาพคล่องเงินทองด้วยฉะนั้นนะก็อยากที่จะให้ชีวิตสัตว์นะครับให้ทานครั้งละ10ตัวนะขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะแล้วก็ของคุณตอนนี้ย่าง29ผมดูหลังวันเกิดนะครับเข้าย่าง30ไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ครับนะที่วัดเพชรสมุทรที่แม่กลองนะครับมาบูชานะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันพุธวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรค่ะวันเดือนปีเกิดมาไม่ครบเลยรบกวนส่งวันที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดือนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณนาค่ะ10เมษายน2533ค่ะเวลาเกิดประมาณ 7:00 น.ถึง 9:00 น.วันอังคารชีวิตดิ่งลงแก้ไขอย่างไรดีของที่ถูกยืมจะได้คืนไหมคะกาลีก็จี้อยู่ด้วยนะคือในแง่ของสิ่งของมีค่านะครับที่ถูกขอยืมไปก็เผื่อใจไว้หน่อยละกันก็คงจะแนะนำให้ทำสองอย่างถวายของมีคมกับถวายอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดอีกประเด็นหนึ่งช่วงเวลาคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแต่ของคุณเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ณขณะนี้บาปประเคาะใหญ่ก็เข้าเสวยอายุฉะนั้นสิ่งสำคัญนะของคุณเนี่ยเสาเสวยนะครับ อยู่ถึง10ปีและตอนนี้เพิ่งเริ่มเข้าในช่วงย่าง26
จนถึง35ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อนาคปลกจากวัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับพระคาถาของทางวัดก็คือยะโตหังพระคินิอริยายะอันนี้เป็นคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์แต่จะมีบทที่เพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นการเฉพาะควบคู่กับคาถาซึ่งเป็นหัวใจการบูชาพระประจำวันเสาร์เป็นบทย่อนะครับโสมานกริฐาโทวันละ10จบถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ให้เลือกเช่าพระปางนาคปกจากวัดใกล้บ้านก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณการค่ะ20เมษายน2514นะคะเวลาเกิด 19:00 น.ตรงวันอังคารการงานการเงินความรักและสุขภาพปีนี้ระวังพวกความดันนะระวังความดันระวังปัญหาสุขภาพตาแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยขับรถขับราระวังหน่อยให้นะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ส่วนสุขภาพในระยะยาวนะด้วยพื้นดวงเนี่ยก็จะเน้น2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักส่วนงานความรักเป็นอย่างไรแต่งานทายดีนะครับตอนนี้ย่าง45 45 46เนี่ยเป็นสีทั้งสีแตกทั้งเป็นสีในส่วนของงานสีแปลว่าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลนะครับก็ออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะได้รับผลจากการกระทำจากการลงทุนลงแรงส่วนสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่การเงินไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนสภาพคล่องหนี้สินโดยตรงก็อย่างที่ผมบอกให้ทำเมื่อสักครู่นี้ให้ไปทำเสริมซะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดารัตน์ค่ะ9มกราคม2542นะคะเวลาเกิดทุ่ม19นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการงานรับซื้อของเก่าอยู่นะคะการเงินครอบครัวโชคลาภเป็นอย่างไรความจริงถามว่าตรงกับวันเสาร์ใช่รับซื้อของเก่าถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะต้องมีเงื่อนไขมีการจรมีการเดินทางพูดง่ายๆไม่ใช่แค่เปิดร้านแล้วรอคนมาขายคุณอาจจะต้องมีหน่วยจรหรือตัวคุณเองจรไปรับซื้อตามยิ่งเข้าตามตรอกซอกซอยเนี่ยอันนี้พูดถึงสเกลเล็กก็จะเห็นภาพใหญ่แต่ที่เด่นกว่าอันนี้ฝากไว้ของกินสิ่งสวยงามดีกว่านะถ้าคุณทำได้มาในส่วนของเบอร์โทรศัพท์69 69เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุภกิจครับคุณสุภกิจนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคารครับที่26กรกฎาคม2509ครับเกิดกี่โมงคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าครับ6ถึง7โมงเช้าจังหวัดอะไรครับประจวบครับประจวบโอเคตรงกับวันอังคารถูกต้องครับอยากถามว่าอาจารย์คะเรื่องแรกจะถามลัคนาครับจ้ะ6ถึง7โมงเช้านะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับครับครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับใช่ของคุณเป็นลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าในอันนี้พูดถึงภาพรวมเลยนะฮะของคุณเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นะครับเป็นอัมพุเกณฑ์ในความหมายก็คือถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้คือพูดง่ายๆได้เกณฑ์นะได้เกณฑ์นะครับอันนี้คือชีวิตในภาพรวมตอนนี้ทำอาชีพการงานอะไรอยู่ครับผมเป็นเกษตรกรครับอาจารย์เกษตรกรนะครับครับเกษตรกรผมฝากอย่างนี้นะถ้าคุณมีโอกาสจะได้ทำเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพวกสมุนไพรดีนะอันนี้ฝากไว้เผื่อจะปรับสวนสมุนไพรก็ได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เด่นในพื้นชะตามากกว่าการเกษตรนะครับก็ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีครับอันนี้จะดีกว่าเกษตรแค่ทรงๆถูกไหมก็ไม่ค่อยมีเหลือพูดง่ายๆครับนะแต่ละปีก็หมุนกันไปตามรอบก็ฝากไว้แล้วถ้าเป็นลักษณะพวกสวนสมุนไพรหรือว่าไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำก็ได้นะคือหมายถึงว่าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีครับครับจ้ะครับลูกอยากถามเรื่องลูกครับลูกชาย2คนนะครับจะเป็นยังไงครับลูกชายคนแรกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ20มีนาครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2532จ้ะกี่โมงทราบไหมคะคุณพ่อกลางคืนครับช่วงกลางคืนเดี๋ยวผมจำไม่ได้น้องเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับ
ครับท่านอาจารย์ครับก็ตอนนี้ย่าง27ผมจะเน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยนะเขาทำอาชีพอะไรอยู่ฮะก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นสามส่วนเกษตรนะครับเกษตรเหมือนกันของเมื่อกี้ผมของคุณพ่อเนี่ยผมบอกว่าให้เปลี่ยนลองมาจับที่มันเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นถูกไหมส่วนของน้องเขาเนี่ยของน้องเขาเนี่ยถ้าถามว่าในแง่ของเกษตรดีหรือไม่พอได้นะพอได้นะแต่ว่าที่เด่นกว่าถ้าไม่ต้องทำถึงต้นน้ำแต่จะเป็นลักษณะสมมตินะฮะรับแค่ผลิตผลทางการเกษตรมาขายเช่นขายผลไม้รากไม้พวกนี้ขายข้าวสารโดยที่ไม่ต้องทำเองไม่ต้องปลูกเองอย่างเงี้ยจะตัดตอนแล้วก็จะทำให้เขามีเขาเรียกว่าอะไรสร้างรายได้ได้มากขึ้นกว่าที่ทำอยู่นะแต่ว่าโดยรวมก็พอได้นะในส่วนของเกษตรแต่ว่าถ้าเขาทำแค่แบบรับของกินมาขายอย่างเงี้ยหรือผลิตผลทางการเกษตรดีกว่านะครับไม่เหนื่อยครับคนที่สองครับอ๋อคนที่สองเกิดวันที่10 กุมภาครับสิบกุมภาครับพศค่ะพศน่าจะ36ครับแหมใช้คำว่าน่าจะผมเป็นลูกผมน้อยใจนะเนี่ย10 กุมภา 36กี่โมงครับกี่โมงประมาณครับประมาณกลางคืนกลางคืนใช่ไหมจ๊ะครับพุธกลางคืนใช่ไหมครับเขาว่าพระฤาษีนะครับเอาใหม่10กุมภา36ครับไม่ใช่แล้วคุณพ่อไปเช็คเวลาเกิดลูกมาใหม่นะไม่ตรงนะเพราะว่าปฏิทินตรงกับพุธกลางคืนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงโทรมาลงทะเบียนพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนคำถามระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-160-6ประกันสักครู่ค่ะครับ